สว.สุทนจวกกสทช.กลางสภาเลือกมาเองอย่างรับไม่ได้เมื่อวันที่10ตุลาคม2566มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่21ณห้องประชุมวุฒิสภาโดยมีวาระสำคัญเรื่องที่เสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ประกอบด้วยรายงานผลการปฏิบัติงานกสทช.ประจำปี2565โดยประธานกสทช.ได้เริ่มการกล่าวรายงานการดำเนินงานของกสทช.เรื่องเร่งด่วนการจัดทำระบบการแจ้งเตือนภัยกับผู้ประกอบการการแต่งตั้งเลขาธิการกสทช.โดยยึดระเบียบอย่างเคร่งครัดและข้อสงสัยการเดินทางปฏิบัติงานของประธานกสทช.จากนั้นสมาชิกวุฒิสภารวมกว่า10คนลุกขึ้นอภิปรายการทำงานของกสทช.โดยส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือยังไม่เห็นผลงานของกสทช.อย่างเป็นรูปธรรมงบประมาณของรัฐที่ได้ไปนั้นไม่ถูกนำไปพัฒนาโครงการพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติการป้องกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ระบาดหนักเดือดร้อนผู้บริโภคการจัดระเบียบโทรทัศน์และ OTT ที่ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจนเกิดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์บนโลกการกระทบต่อสิทธิประชาชนตลอดจนการใช้งบประมาณจำนวนมากในการเดินทางไปต่างประเทศโดยเรื่องที่เป็นวาระสำคัญที่สุดคือปัญหาความขัดแย้งภายในกสทช.เองทั้งประธานกรรมการและสำนักงานจนขาดความเป็นเอกภาพและเสถียรภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าคงต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรใดหาข้อยุติเรื่องของคณะกรรมการกสทช.ที่ฟ้องกันไปมาประชาชนได้ประโยชน์อะไรอีกทั้งเรื่องศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติโดยมติคณะรัฐมนตรีปี2561กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพไปดูแลแต่ประชาชนยังไม่เห็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเลยพลเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายกสทช.ถึงกรณีงบเดินทางไปต่างประเทศที่เป็นข้อกังขาของสังคมว่าการเดินทางไปต่างประเทศของกรรมการกสทช.ต้องไม่เป็นความลับเปิดเผยโปร่งใสแสดงให้เห็นการใช้เงินปฏิบัติหน้าที่อย่างไรผมมีข้อสังเกตงบการเดินทางปี2566ใช้งบ40ล้านบาทบางเดือนบอร์ดกสทช.เดินทางไปต่างประเทศทุกคนไม่มีใครทำงานอยู่ที่ไทยเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบภาพลักษณ์ประธานกสทช.อย่าลืมว่ากสทช.มาจากการสรรหาและเห็นชอบโดยสว.เมื่อมีปัญหาสว.ต้องรับผิดชอบด้วยด้านวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายพุ่งเป้าไปที่ปมขัดแย้งภายในบอร์ดกสทช.ว่าการทำงานของกสทช.และกปท.ต้องเป็นหนึ่งเดียวถ้าทะเลาะกันขัดแย้งกันเองก็ล้มเหลวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศรัฐบาลก็พังงานก็เดินไม่ได้ผลงานมีแค่ไหนแต่ถ้าท่านทะเลาะกันประชาชนก็จะไม่ศรัทธาต่อองค์กรนี้ในนามของสว.เราเสียใจมากมันหมดเวลาแล้วในการทะเลาะกันด้านนายสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ตอบสั้นๆว่ากราบขอบคุณกัลยาณมิตรและผมเองมีกัลยาณมิตรที่นั่งอยู่ด้านหลังด้วยกันผมพยายามที่จะปรับปรุงทัศนคติและความร่วมมือกัน